โอนต่างสาโอนต่างธนาคารนี่ได้เดือนละ5ครั้งฟรีฟรีแต่ถ้าเป็นสาขาเดียวกันนี่จะหยุดเหนือใต้ออกตกที่ไหนก็ตามในโลกนี้ฟรีหมดเลยเราก็เคยใช่ไหมเคยกดตามไปแล้วเสีย15บาท20บาทที่ว่ากดผิดธนาคารแต่ของเขาธนาคารเขาไม่เป็นไรไม่เสียเลยมีอยู่ที่หนึ่งฮะที่ก็เลยตัดที่จะทำบัตรเครดิตกับเขาหน่อยหนึ่งนี่คือเทคนิคไงเห็นไหมแต่ก็ทำกว่าเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าครั้งแรกนี่ค่าธรรมเนียม500บาทปีต่อไปเนี่ย350ก็เลยทำบัตรเครดิตครั้งแรกในชีวิตได้ป่ะกดเป็นเหรอฮะถามจริงเขากลัวเราจดไม่เป็นเขาก็พาไปกดก็ให้ใส่ซองมาไงกดทีหลังคุณกดแล้วเข้ากับร้างขึ้นใหม่อ้าวให้ทำใหม่สิให้กดสี่หลักกับที่จะเอาสี่หลักเลขอะไรก็ได้โค้ดโค้ดหรือจะเอาซ้ำของแล้วคุณกดเลขอะไรลงไปสี่หลักเขาไม่บอกใครเขาไม่บอกใครนะไม่ใช่ผมจำไม่ได้เขาบอกไม่บอกอาทรหรือเปล่าจดไว้ในสมุดจำไม่ได้จบถ้าสมุดหายเลิกเลยเนี่ยเขาบอกเลยนะอย่าไปเขียนวันเดือนปีเกิดอย่าไปเขียนเขาเดาได้กทรถใช่กทรถอย่าไปเขียนบ้านเลขที่เขาบอกแล้วคุณเขียนอะไรวันเดือนปีเกิดจำไม่ได้อ๋อมาเขียนว่าพอสอบเกิดอย่าไปเขียนในสมุดบันทึกครับผมเขาว่านะอย่าไปกดใส่ในเลขหมายเลขโทรศัพท์กติกาแต่ว่าอย่างคุณน่ะนะก็ผมไม่ได้หวังหรอกเก็บได้ก่อนคุณเอาไว้พริบดีจะตายไปแต่จำไม่ได้ว่ากดอะไรไม่เก่งจริงกดอะไรลงไปนี่คือเทคนิคนะไม่เผื่อมีปัญหาผมไม่ได้จำแทนคุณไงเลขอะไรที่กดเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวธนาคารก็จะว่าบอกแล้วย้ายไปบอกใครครับเอามีอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวันเสาร์นี้เราให้ดูภาพทีวีช่องหนึ่งอ่ะมันมากไปอ่ะนะครับไอ้เซ็กอะไรทีวีเซ็กซ์เซ็กซี่อ่ะนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกผมไม่รู้อะไรตอนนั้นเขาบอกว่าเวลามันเด็กนอนแล้วไม่ได้ใครนอนแล้วก็ช่างเถอะนะครับมันเป็นคำรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะจะได้ทำคุณธรรมจะได้ทำไปตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะคือการรับผิดชอบสังคมแล้วช่องลักษณะแบบนี้อาจารย์ครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้ชื่อช่องนี้นะครับแต่เวลาที่ออกมานำเสนอเนี่ยในที่เป็นทีวีเนี่ยโอ้โหอาจารย์ครับแม้แต่คำพูดและการแต่งกายเนี่ยโอ้โหครับมันเหมือนกับใจหวั่นไหวนี่ไม่พ้นมันมีทั้งถอยทั้งเถินทั้งกักขระประเภทแล้วมองให้รู้เลยว่าสั้นเสมอหูให้รู้เลยว่าพื้นฐานของคุณหรือก็สายเลือดของคุณเนี่ยมันต่ำแสดงความต่ำเพราะความต่ำคุณออกมาที่สื่อเนี่ยเหมือนคุณไม่ให้เกียรติคนดูเลยถึงแม้คนดูของคุณเนี่ยในเกรดของคุณมันจะเลวขนาดไหนก็ช่างเถอะครับนี่มันเป็นแมสนะฮะมันเป็นสื่อเป็นมวลชนนะฮะใช่ไหมฮะมันอย่าบ้าไปนะผมจำไว้นะนะเพราะฉะนั้นมันต้องรับผิดชอบนี่คือจริยธรรมของความเป็นสื่อเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่น่าจะบอกว่าเป็นสื่อสำคัญในโปรดิวเซอร์หรือกรรมการบริหารนั่นแหละอ้าวบริหารก็เลยเป็นอันว่าเซ็กซี่วูแมนทีวีนี่นะฮะในการเซ็กซี่ออนไลน์นี่นะฮะเขาออก4ทุ่มถึง5ทุ่มนี่นะถ้าตัดบัวนี่เดี๋ยวแต่แม่นี่จะไปสมัครอยู่เลยทำไมไม่ชอบวูแมนนะฮะนี่เขาเอาช่องผู้หญิงคุณว่าห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงเนี่ยห้องน้ำไหนจะมีกลิ่นมากกว่ากันห้องน้ำหญิงเองทำไมจะไปรู้ทำไปดูถูกเขาขนาดนั้นไม่รู้ผู้หญิงบอกของผู้ชายห้องน้ำชายหรือไม่จะเป็นอย่างนั้นขอร้องทีนะเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะดิเดี๋ยวจะถามเรื่องนี้ก่อนฮะอย่าเบี่ยงเบนประเด็นเดี๋ยวประเด็นผมตกไม่ใช่นะท่านประธานเดี๋ยวประเด็นมันตกอย่าเบี่ยงเบนประเด็นฮะให้คุณทายว่าระหว่างห้องน้ำคุณสุภาพสตรีกับคุณสุภาพบุรุษเนี่ยได้คนไทยจะบอกว่าห้องน้ำไหนมีกลิ่นเหม็นกว่ากันก็ผู้ชายนั่นแหละทำไมล่ะครับเอ้าผู้ชายแค่ไปดูปั๊มน้ำมันสิไม่ใช่ฮะล้างปั๊มน้ำมันดูได้ผู้ชายแค่ MEN เหม็นแต่ผู้หญิงบอกอู้เหม็นไปได้สมกับนักเรียนนอกนะพอผ่านไปปั๊บอู้เหม็นแต่ผู้ชายเหม็นเฉยๆก็เลยเบาอันไหนเหม็นกว่าผู้หญิงแหละ
มั้ยอย่าคิดเป็นมาดูเรื่องนี้ฮะเซ็กซี่วูแมนเนี่ยนะฮะเขาบอกมีลักษณะที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการแต่งตัวมีแบบมีนะให้ดูหน่อยนะอยากให้ดูใช่ไหมครับให้ดูหน่อยก็ไม่อะไรมากมายหรอกครับแต่ไม่ควรมันไม่ควรคือจะจบมันไม่เหมาะนี่เราไม่ต้องมาถนอมถนอมกันแล้วนะครับเมื่อไม่ดีก็ไม่ดีแต่กสทช.มาเร็วนะเร็วมากดีมากฮะปุ๊บเมื่อ8พฤษภาฮะพลโทพีระพงษ์มานกิจครับคนเดียวที่คุยกับเราเปล่าอาจารย์ผมคนนี้ป่ะพวกกันคนนี้ที่บอกว่าโอ้ช่องนี้ทำไมไม่มีนั่นไม่มีนี่อาจารย์ผมน่ะเป็นอาจารย์กันนะผมพี่เกดวันนั้นก็ไม่อยากจะพูดกับท่านพวกกันเอ้ยวันหลังเนี่ยผมมีกาแฟนะท่านไม่แนะนำตัวฮะไม่แนะนำตัวจะเป็นนะโอ๊ยผมไม่ชอบแนะนำนะก็เชิญไปแล้วนะฮะเชิญไปคุยหน่อยนะฮะมีคนร้องเรียนมาเยอะที่กสทช.นะฮะก็เรียกเชิญไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ไปคุยกันน้อยนะฮะก็นำเรื่องนี้นะฮะเข้าที่ประชุมกรรมการเรียบร้อยแล้วนะฮะจะดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงผังรายการมีเป็นยังไงบ้างนะใครเป็นประธานมีการส่งหนังสือเชิญไปยังสถานีโทรทัศน์นี้แห่งใดแห่งนี้แล้วนะฮะสำหรับการกระทำดังกล่าวนะอาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา37ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551ว่าด้วยการออกอากาศที่มีเนื้อหาส่อประเด็นทางลามกอนาจารซึ่งโทษจะตั้งแต่เบาไปหาหนักก่อนแล้วแต่ท่านจะว่ากันไปนะมีตักเตือนมีปรับมีพักใช้หรือเพิกถอนผมดูนะเป็นสาวเป็นแท้ก็การศึกษาก็ปริญญาตรีขึ้นแต่คุณรู้เหรอรู้อันไหนเขามีตรงไหนวุฒิภาผมสืบถามแล้วชื่ออะไรถามไปได้เลยใครหลานใครไอ้คุณไปเร็วนี่ก็มันไม่น่าจะทำกันแบบนี้อ่ะนะครับคุณต่อให้ทำเป็นภาพเบอร์ๆมันก็ไม่ได้ฮะเหมือนอย่างนี้อาจารย์ฮะนอกจากช่องนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เบอร์ๆนี่ช่อง13ทำฮะมันจริงตอนออกเขาออกจริงๆสดๆนั่นแหละครับไม่นี่เป็นพิธีกรเองเป็นพิธีกรเองมันไม่ได้ภาพถึงเป็นข่าวภาพถึงข่าวเราก็เบลอแต่นี่พิธีกรยืนแหลมอยู่เองเลยก็จริงถ้าจะถอดก็ถอดหมดได้มาดูให้มันรอดไปเอาไปงั้นเลยสมบูรณ์อาจารย์อย่างบางทีเนี่ยเวลาขายสมุนไพรบำรุงร่างกายหนักเลยบางทีเอาสาวๆ 4-5 คนมาคุยกันนะฮะแต่งตัวแล้วก็เวลาแสดงกริยาหรืออารมณ์ความรู้สึกออกมาเนี่ยมันสื่อให้ไปในทางไม่ทางอย่างนั้นหมดเลยอาจารย์คือว่าถ้าไม่เกรงใจเขาจะอาจแสดงท่าร่วมเพศซะด้วยซ้ำครับถ้าพูดแบบนี้เลยถ้าภาษาคุณสนธิลิ้มจอมกุลเขาว่าฉันนี่หาผัว มันก็เกินไปนะไอ้ ไม่พูดนะเดี๋ยวก็จะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาแต่เพียงว่าสั้นจุดจูยังไงเสียกับประเทศไทยก็ยังมีประเพณีนะมีจารีตประเพณีของเราซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาชื่นชมเขามาบ้านเราเพราะอย่างนี้แต่คุณมาทำลายซะอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าไปพูดถึงเกี่ยวกับ เรื่องการเมืองเนี่ยยังน้อยกว่าแบบนี้นะเพราะว่าเด็กจะไปอ้างว่าเวลาเด็กนอนวันนี้เด็กคุณรู้ว่าเด็กนอนเวลาอะไรไม่นอนเลย เอาจริงๆเด็กไม่นอนเลยนอนน้อยมากแปลกมากเดี๋ยวพักกันสักครู่ผมจะไปดูช่องนี้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ผมไปดูมาแล้วนั่นกสทช.เนี่ยน่าจะสั่งปิดแหละผมทายผมทายคุณแอบดูแล้วไม่ได้ก้าวกายหรอกเฮ้ยเขามีมานานแล้วนะดูแล้วกสช.มาทีหลังคนที่ดูเขาไม่ได้ดูเนื้อข่าวหรอกครับเขาดูหน้าอกพิธีกรเอาละไปดีกว่าพักดีกว่าฮะสมบูรณ์ไปใหญ่แล้วครับพักสักครู่ครับเมื่อวานก็มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรครับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มฮะเที่ยวก่อนจำได้ไหมที่โทรศัพท์มาร้องเรียนบอกว่าโอ้ยขายไม่ได้เลยนี่2.70 2.80ไม่ซื้อด้วยครับปรากฏเมื่อวานก็มีการประชุมกันนะครับที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ครับก็เรียกว่าหอประชุมอ่าวลึกก็มีท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานก็คือนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนามสกุลของท่านอะไรนะสะพังหรืออาจารย์เชียนช่วงใช่ไหมครับกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน
หาประชุมข้อยุติว่าเอายังไงเรื่องปาล์มราคาตกต่ำอีกฝ่ายก็มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะครับชาวปากใต้เนี่ยแหละคุยกันมาคุยกันไปก็ได้ข้อสรุปและขณะเดียวกันก็มีนายอรุณไม้ทิพย์พาณิชย์จังหวัดกระบี่ไปอยู่ด้วยแล้วก็เชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของลานเขาเรียกว่าลานเทใช่ไหมครับที่ซื้อปาล์มแล้วก็ไปส่งโรงงานน้ำมันเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปกันว่าปาล์มที่มีอัตราน้ำมัน 17% นะครับให้ขายได้ในราคากิโลละ4บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางพาณิชย์จังหวัดก็พูดบอกว่าต้องเป็นปาล์มที่สุกเท่านั้นนะครับต้องเป็นปาล์มที่สุกไม่ฉีดน้ำเกษตรกรก็รับได้ส่วนใครเอาปาล์มดิบมาขายมีกติกาเดียวกันว่าไม่ต้องซื้อเพราะที่ผ่านมาพอปาล์มราคาดีก็ปาล์มสุกปาล์มดิบใส่ด้วยกันมั่วกันไปเลยใช่ไหมแต่วันนี้กติกาสากลนะครับทางนี้ก็ไปบอกว่าวันนี้รัฐบาลไม่มีเงินแล้วทำยังไงจะให้ประเทศมันดีขึ้นทุกคนก็เลยวางอัตราเดียวกันว่าเอาล่ะต้องมีน้ำมันร้อยละ17นะนี่มันได้อยู่แล้วครับข้อที่2ต้องไม่ฉีดน้ำนะก็จะแปลว่าทำที่เป็นฝนตกไงต้องไปฉีดน้ำนะ3ไอ้ปาล์มหล่นอะไรอะไรกับต่างๆนี่ก็ให้อยู่รวมกันในรถคันนั้นแหละไม่ต้องไปแยกเป็นปาล์มหล่นที่ลำตีเป็นราคาถูกไม่มีเอาอัตราเดียวกันถือว่าปาล์มเหมือนกันทุกคนถือว่าเป็นเหมือนซื้อเหมือนกันตัวเองซื้อนี่พี่น้องชาวใต้ก็รับได้ที่สำคัญต้องสุกนะครับครึ่งสุกครึ่งดิบไม่เอาให้เป็นมาตรฐานไปเลยมาตรฐานเดียวกันเพื่อช่วยรัฐบาลช่วยเกษตรกรภายในตัวนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันเมื่อวานตกลงนะครับเป็นปาล์มสุกแล้วก็สดไม่ลดน้ำไม่แยกลูกร่วงและอัตราน้ำมันต้อง17ได้4บาทนะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวสวนปาล์มด้วยดีใจด้วยนะครับให้ขายได้แต่ว่าพวกเราเองเนี่ยต้องระวังเรื่องคุณภาพของเราครับนะก็นึกถึงทุเรียนจำได้ไหมใช่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรไปตั้งด่านตรวจเลยไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์นะตรวจขอดูที่รถปาล์มคันนี้เป็นยังไงตรวจทุเรียนทุเรียนตรวจทุเรียนอ่อนพอเจอทุเรียนอ่อนเทลงที่หลังอย่าทำผลสุดท้ายทุเรียนก็เลยปีนี้ราคาไม่ต้องกังวลแล้วเพื่อรักษาคุณภาพของพืชผลของเราไงครับถ้าพวกเราทำกันเองแบบนี้มันก็ดีใช่แต่เมื่อสมัยก่อนนักการเมืองทำไมฮะส่งมันสำปะหลังผสมทรายพอส่งดีเอาทรายใส่เข้าไปใช่ๆเขาก็ตีกลับฝรั่งมันก็รู้เพราะเขาไม่เอาสินค้าของคนไทยตุ่มมันก็เดือดร้อนไปทั้งหมดก็เดือดร้อนเพราะคนเห็นแก่ตัวเนี่ยแหละสำคัญที่สุดคุณต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยนะครับครับอ่ะคุณโดมครับผมมีได้ข่าวว่าคุณประยุทธ์ท่านประยุทธ์ครับรู้จักท่านนั้นไหมฮะอะไรนะปานเทพเหรอฮะคุณปานเทพกล้ารอดกล้ารอดปานเทพท่านเป็นประธานพอท่านจะหมดวาระแล้วประธานปปช.ท่านจะหมดวาระท่านอายุครบ70แล้ววันนี้ท่านประยุทธ์ต่อให้จบฮะแน่เพราะท่านปานเทพเนี่ยท่านเป็นคนทำงานและงานค้างๆอยู่ใช่มั้ยครับท่านก็มองเห็นว่าเอ๊ะคนอย่างนี้น่าทำงานต่อใช่มั้ยฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพลเอกประยุทธ์นะครับจะใช้มาตรา44นะครับออกคำสั่ง2ฉบับครับให้ปานเทพอยู่ในตำแหน่งต่อนะฮะกำหนดการสรรหาใหม่คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับที่12/2558เรื่องให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในตำแหน่งต่อไปตามที่ได้มีการประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่19ลงวันที่22กันยายน2549ตั้งแต่ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยมีผลตั้งแต่วันที่22กันยายน2549เป็นต้นไปนั้นนะครับบัดนี้นายปานเทพกล้านรงรานประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประกาศฉบับดังกล่าวกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่22พฤษภาคม2558นี้นะครับเนื่องจากอายุครบ70ปีบริบูรณ์นะครับ
ในขณะที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีก4คนคือนายประสาทพงศิวาภัยนายภักดีโพธิ